ปลาบูนี่นะปลาบูขึ้นภัตตาคารขึ้นเหลาใช่ค่ะปาดมันมีดีอะไรเนาะพี่ไม่ว่าแค่เรื่องราคานะคะเนื้อน้องก็อร่อยมันเป็นประเภทที่อ่ะเนื้อสะอาดเนื้อขาวฟูแล้วก็ไม่มีก้างอย่างเงี้ยโลอย่างต่ำเลยนะคะ400ที่ขายจากฟาร์มนะคะ400ไปต่ออีกก็คือถึง900ครับแปลว่าพี่กำลังเร่งการผลิตเลยใช่ไหมใช่ค่ะเร่งการผลิตและพี่กรณ์กำลังทำการทดลองหลายๆเรื่องก็คือ1พฤติกรรมเขาเนี่ยเขาจะเหมือนกับปลาช่อนคือเป็นตระกูลเดียวกันกินเนื้อล่าเนื้อแต่การกินของเขาจะไม่เหมือนปลาช่อนยังไงก็คือว่าเขาจะนิ่งแล้วก็เหยื่อมางับเขาจะไม่โฉงฉางในการกินนะคะอ้าวอย่างนี้แปลว่าในธรรมชาติเองการเจริญพันธุ์ของเขาก็ไม่แพร่หลายเลยพี่ใช่เพราะว่ารู้สึกเขาจะหากินไม่เก่งนะใช่ค่ะก็คือเขาเป็นปลาที่โตช้าโดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการเติบโตช้ามากปกติเขาจะไม่ได้กินอาหารเม็ดครับผมใช่แต่พี่กำลังทดลองในเรื่องของการฝึกให้อาหารเม็ดเขาตอบโจทย์นะคะเป็นอาหารปลาดุกนี่แหละคือจะเป็นช่วงเย็นค่ะเป็นปลาที่ชอบน้ำเย็นแล้วก็มีความลึกตั้งแต่ประมาณ2เมตรขึ้นไปนะคะอันนี้คือน้องชอบโดยธรรมชาติเลยสิ่งที่สำคัญก็คือเขาจะชอบหลบเนาะชอบซ่อนในโขดหินหรือว่าอะไรที่บังเขานั่นแหละถ้าเป็นน้ำไหลได้ก็ดีในลักษณะของตัวเนี้ยเขาจะชอบน้ำไหลน้ำแบบว่าถ่ายเทเหมือนทานน้ำไหลอย่างเงี้ยค่ะเหมือนห้วยอย่างเงี้ยเขาจะชอบบ่อดินนี่คือเหมาะที่สุดเนาะพี่เนาะใช่เหมาะที่สุดแล้วก็การจำลองที่ทำเป็นบ่อกระชังแบบนี้หรือว่าบ่อซีเมนต์แบบนี้ก็คือ uh-huh. เราสร้างระบบนิเวศให้เขาได้ก็คือการเพิ่มออกซิเจนคือการทำน้ำวนให้เขา mm-hmm. เหมือนไหลเวียนอยู่ตลอดเนี่ยค่ะ oh. สร้างธรรมชาติ เขาเป็นสัตว์ที่ทนอึดไม่ตายตายยากมาก mm-hmm. Mm-hmm. แล้วก็การกินอย่างที่บอกเขาจะเป็นค่อนข้างขี้อายนะ mm-hmm. ถ้าเราแบบให้แบบเฉยๆแบบยืนใกล้ๆอย่างเงี้ยน้องก็จะแบบไม่ค่อยฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกความคุ้นชินในการให้อาหารพี่แล้วศัตรูหรือโรคภัยของเขามีไหมเท่าที่พี่กรณ์เลี้ยงมายังนะคะยังไม่มีปลาบูดูเพศง่ายๆเหมือนกับปลากดนะคะการดูก็คือเขาจะมีเนี่ยสองรูนะคะเป็นถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะมีสองรูแบบนี้นะคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นตัวเมียนะอันเนี้ยคือจะดูได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเขาก็จะมีเพศก็คือมีแค่รูเดียวนี่เห็นไหมครับตัวเล็กตัวใหญ่เกี่ยวไหมพี่ส่วนใหญ่ตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเนาะครับตัวผู้ก็โตได้ตัวเมียก็โตได้ครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในกล้องนี่อายุเขากี่เดือนแล้วครับถ้าเป็นตัวไซส์นี้นะคะอยู่ที่ประมาณ8เดือนแล้วครับ8เดือนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 3-4 เดือนพฤติกรรมการวางไข่ของเขาก็คือช่วงมีนาถึงเดือนสิงหานะคะก็คือจับตัวผู้ตัวเมียมาอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็เกิดการผสมพันธุ์พอเขาผสมพันธุ์ตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการออกลูกเหมือนตัวปลาช่อนตัวเล็กๆเลยแล้วพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขากินลูกของเขานะถ้าระยะเวลาการตกไข่ปึ๊กเราต้องแยกแม่เขาออกถ้างั้นลูกจะไม่เหลือในการผสมพันธุ์ก็จะมีผสมได้ทั้งสองแบบอย่างที่พี่กรณ์บอกคือผสมตามธรรมชาติแล้วก็การฉีดฮอร์โมนหรือการผสมไข่ในลักษณะของการผสมเทียมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของตัวเล็กสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วไม่มีบ่อดินเนี่ยครับบ่ออะไรที่เลี้ยงได้บ้างพี่กรณ์ให้คำแนะนำเพื่อนๆหน่อยครับได้ค่ะก็อย่างที่พี่กรณ์บอกนะคะตอนนี้ก็คือพี่ก็ทำการทดลองในเรื่องของการเลี้ยงในกระชังบกหรือว่าเลี้ยงในบ่อซีเมนต์แบบนี้นะคะก็คือ เลี้ยงได้แล้วก็สามารถเราสร้างออกซิเจนสร้างระบบนิเวศให้เขาแบบที่พี่กรณ์ทำนี่แหละค่ะจำลองให้เขาได้เลยเอาสิ่งที่มันเป็นจอกแหนหรือว่ากระเบื้องเป็นกำบังโขดหินอะไรก็ได้มาวางเพื่อที่จะให้น้องไปซุ่มเพราะว่าเขาจะเป็นอะไรที่หลบเนาะใช่ค่ะเขาจะตกใจง่ายถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรให้เขาอยู่แบบนี้ค่ะก็ง่ายๆเลยก็ความลึกของน้ำตัวนี้ก็ใส่ได้เลยค่ะประมาณ 50-60 เซนน้องอยู่ได้น้ำที่เลี้ยงได้ก็คือเป็นน้ำที่มีค่า pH เป็นกลางนั่นแหละค่ะระหว่าง 6-8 ค่า pH ควรจะเลี้ยงประมาณนี้ถ้าเกิดเค็มเกินไปหรือว่ากร่อยอย่างเงี้ยน้องก็ไม่ชอบค่ะผมค่ะน้ำประปาก็เลี้ยงได้ไหมครับได้ค่ะได้น้ำประปาก็เลี้ยงได้ไม่เป็นปัญหาเลยพักถ้าเกิดว่ามีคอรีนก็พักก่อนพัก2 วัน 2 วันก็คือมาเลี้ยงได้เลยครับการเลี้ยงปลาบู่การเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่บ่อยเลยคือเขาจะไม่ได้สกปรกแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนหอยเนาะถ้าหอยนี่คือเขาก็กินจุถ่ายขับถ่ายได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่เลยครับน้องค่อนข้างที่จะง่ายในเรื่องของน้ำเลยค่ะไม่มีตะกอนหรือว่าอะไรที่มันเป็นสกปรกง่าย
เอาง่ายๆถ้าเราจัดระบบนิเวศดีๆน้ำไม่เสียแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอ้ก็สุดยอดมากเลยนะครับผมใช่ค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วก็น่าทำต่อมากๆค่ะเนื้อเขาเนี่ยค่ะเป็นเนื้อที่ขาวสะอาดเนาะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นภัตตาคารเนี่ยลูกค้าชอบมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเนื้อน้องฉ่ำหวานฟูแล้วก็อร่อยอย่างที่บอกไม่มีก้างไปทำเมนูอะไรหลายๆอย่างภัตตาคารจีนหรือว่าโรงแรมชื่อดังอย่างเงี้ยคือลูกค้าชอบมากๆเลยค่ะก็คือตอนนี้ขึ้นไประดับนั้นแล้วใช่ค่ะแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้เขาบอกว่าโอ้ไปหาตามห้วงหนองคลองบนเยอะแยะพี่ก่อนบอกว่าเอามาขายให้พี่สิไม่มีอุ้ยพี่อย่างนี้แปลว่าถ้าไปอยู่ระดับโรงแรมระดับเหล่าอย่างเงี้ยโอกาสที่จะแบบไปต่างประเทศไปจีนไปอะไรก็มีสูงนี่พี่เงี้ยโอ้ยคือเนี่ยอันนี้คือหลักๆคือเป็นตลาดต่างประเทศโดยตรงดีกว่านะคะลูกค้าชาวต่างประเทศอย่างจีนเนี่ยคือชอบมากๆเลยครับไม่ปฏิเสธขอให้คุณทำได้วอลลุ่มเนี่ยโอ้ยแปลว่าทุกวันนี้ก็คือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายใช่ไหมพี่ไม่พอพี่บอกได้เลยว่าไม่พอแน่นอนคนที่เลี้ยงปลาบู่ที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างน้อยด้วยซ้ำกล้าการันตีได้เลยว่าถ้าใครเลี้ยงได้และพัฒนาได้ในเรื่องของอาหารน้องเนี่ยโอ้ยตลาดคุณกรูเข้ามามากมายพี่ถึงทำการบ้านเรื่องปลาบู่มากมากเลยค่ะปีหนึ่งนี่ขายได้เยอะไหมครับพี่โอ้ยถ้าเอาเป็นว่าเดือนต่อเดือนดีกว่าไหมคะตอนนี้ใช่ขนาดตอนนี้นะคะลูกค้าสั่งจองมา 5,000 ตัวพี่ยังไม่มีปัญญาทำให้เขาเลยโอ้ยนะครับสุดยอดมากเลยเอาพี่กรณ์ครับถ้าเพื่อนๆนะครับได้ดูคลิปนี้แล้วครับสนใจอยากจะศึกษาวิธีการเลี้ยงแล้วสนใจที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยมีช่องทางให้ติดต่อไหมครับได้มีคำแนะนำให้ไหมครับมีค่ะเพจก็คือฮักนาศิริกรฟาร์มนะคะทาง Facebook ก็คือศิริกรดอนไพปานแล้วก็ทาง LINE ก็คือแอดไลน์เบอร์0902362591อันนี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรซอกราวก็ต้องขอบคุณพี่กรณ์มากเลยนะครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนำมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ